50ปีนะครับก็บางหลังนี่โหจะ100ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับแล้วแถมมีตอนนี้มีภาพวาดสวยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟร้านไอศกรีมเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เลือกและแถมยังมีทะเลสาบสงขลาวิวทะเลสาบมีภูเขาให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีวิวทะเลด้วยนะครับแล้วมีหัวพญานาคตรงกลางของพญานาคเรียกว่าสะดือพญานาคแล้วก็หางพญานาคด้วยนะครับโอ้โหรูปปั้นคนหนังสือด้วยนะครับโอ้โหเขาเรียกว่ามีนางเงือกตรงแหลมสมิหลาด้วยนะครับมีเกาะหนูเกาะแมวมีรูปปั้นหนูกับแมวด้วยนะครับประตูเมืองสงขลาก็มีอยู่สองจุดก็แถวแหลมสมิหลาจุดหนึ่งแล้วก็ตรงใจกลางเมืองอีกจุดหนึ่งนะครับถนนนางงามถนนนครในถนนนครนอกก็ว่ากันไปนะครับแล้วมีถนนชื่อเป็นจังหวัดอีกหลายถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนพัทลุงถนนปัตตานีถนนยะลาถนนนราธิวาสถนนกำแพงเพชรนะครับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมอยู่เทศบาลนครสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับแล้วก็ไปเกาะยอได้ด้วยนะมีทางไปเกาะยอด้วยนะครับโอเคสะพานตีนสุรานนท์ทีนี้มาดูทางฝั่งหาดใหญ่บ้างหาดใหญ่เนี่ยโอ้โหมีรังนกขายพอสมควรเลยนะแล้วก็มีร้านติ่มซำเขาเรียกว่าแต่เตี้ยมใช่ไหมเรียกก็คือติ่มซำนั่นแหละนะครับแต่ว่าต้องเตรียมตังค์ไปหน่อยนะอาหารค่อนข้างแพงนะครับหาดใหญ่นะครับแล้วร้านฟาสต์ฟู้ดห้างทุกตัวไปก็มีปกติว่าจะเป็นเซนทรัลตอนนี้เหลือเซนทรัลเดียวแล้วนะครับคือเซนทรัลเฟสติวัลสมัยผมไปเมื่อ5ปีก่อนยังมีเซนทรัลปกติอยู่นะครับแล้วก็มีโรบินสันหาดใหญ่ที่ใกล้ๆสายรถไฟหาดใหญ่ด้วยนะครับสายรถไฟชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ยังมีห้างไดอาน่านะครับเป็นห้างของคนท้องถิ่นนะครับคนหาดใหญ่นี่แหละครับนะก็ลองไปเป็นกันได้แล้วก็สาย1สาย2สาย3ก็คือนิพัทอุทิศ1 2และ3นั่นเองนะครับตึกเก่าๆสวยๆเยอะครับแต่ส่วนใหญ่ตึกเก่าสวยๆตึกเก่าๆจะอยู่ในสาย1ตรงสาย1นะครับตึกสวยๆเยอะมากนะครับลองแวะกันดูลองแวะไปกันดูนะครับทีนี้มาดูพูดให้ผมจะพูดถึงจังหวัดปัตตานีกับยะลาบ้างนะครับก็เริ่มกันที่ปัตตานีก่อนแล้วกันนะครับปัตตานีนี่มีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมนะครับหรือว่าคนจีนนะครับคริสต์ยังไม่โดดเด่นมากแต่ว่าถ้าเป็นพุทธก็เป็นวัดชางไฮ่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับยังไงใครไปปัตตานียังไงก็ต้องแวะ